ช่นเคยครับ1 1LC ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันกันในช่วงของหลอนตามสั่ง EP นี้เป็น EP ที่44แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวใน EP ที่44นี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับแฟนคลับท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณสุนิสาครับตัวของเธอนั้นได้ส่งเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอนั้นได้พบเจอเรื่องสยองขวัญครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องราวใน EP นี้นั้นจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณนั่งฟังเป็นเพื่อนถ้าคุณไม่กล้าฟังคนเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้หญิงท่านหนึ่งครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณสุนิสาครับคุณสุนิสาเนี่ยเธอเป็นแฟนคลับช่อง 1LC เรานี่แหละครับได้ส่งเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนมาใน Facebook 1LC พอผมได้อ่านเรื่องราวของเธอนั้นบอกได้เลยครับว่าถึงกับขนลุกเลยทีเดียวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เธอขอยืนยันครับว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับในชีวิตของเธอเธอเล่าให้ผมฟังครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเธอครับเมื่อ10ปีก่อนตัวของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเธอกับแฟนเนี่ยเช่าห้องอยู่กันแฟนของเธอเนี่ยชื่อว่าวีเรื่องของเรื่องก็คือแฟนของตัวเธอเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วอยู่อีก2คนชื่อว่าเอกกับตีเอกก็จะมีแฟนแล้วก็มีครอบครัวส่วนตีก็มีแฟนมีครอบครัวเช่นเดียวกันเวลาจะไปเที่ยวไหนมาไหนกันครับก็จะไปกัน3คู่ก็คือ6คนมีตัวเธอแล้วก็แฟนแล้วก็เพื่อนของแฟนที่ชื่อว่าเอกกับตีซึ่งเอกกับตีเนี่ยเวลาไปไหนก็จะพาแฟนไปด้วยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น6คนกลุ่มของพวกเธอนั้นสนิทกันมากครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไปกันหมดเวลาไปเที่ยวเวลาไปกินเหล้าไปทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปด้วยกันหมดเลยจนกระทั่งมีอยู่วันนึงครับตัวของพวกเธอเนี่ยก็นัดเพื่อนกันว่าจะไปกินเหล้าอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาแต่เหมือนกับว่าตีเนี่ยมีท่าทีจะไปไม่ได้ครับเพราะว่าในตอนนั้นแฟนของตีที่ชื่อว่านุกเนี่ยท้องได้ประมาณ3เดือนกว่าซึ่งนุกเนี่ยกำลังแพ้ท้องอย่างหนักแต่ด้วยความที่ว่าพวกเราเนี่ยสนิทกันก็เลยขยันขยอครับว่าให้ตีเนี่ยพานุกมาด้วยให้ทุกคนเนี่ยออกมาสนุกเอนจอยกันอะไรต่างๆไม่อยากให้เครียดก็นัดกันครับว่าเดี๋ยวเวลา3ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอที่ผับนะพอถึงเวลานัดครับ4คนนี้ก็ไปรอตีกับนุกอยู่ที่ร้านแห่งนี้แหละครับแต่ปรากฏว่าตีก็มาคนเดียวครับเพราะว่าตีเนี่ยก็ทนลบเราไม่ไหวก็เลยออกมาเจอเพื่อนๆที่ผับกันแต่ปรากฏว่าตีเนี่ยไม่ได้พานุกมาด้วยครับบอกแค่ว่านุกเนี่ยแพ้ท้องหนักเลยออกมาไม่ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในผับกันนั้นครับตีเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยออกมาตอบแชทตลอดเวลาดูลักษณะแล้วเนี่ยตีเหมือนจะเป็นห่วงเป็นกังวลซะมากกว่าดูไปดูมาแล้วตีไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ตีก็ยังคงกินอยู่กับเพื่อนๆอยู่จนถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มครับต่างคนก็ต่างเมาแฟนของเธอเนี่ยเลยอาสาจะไปส่งตีที่บ้านครับแต่ตีกลับบอกว่าเพื่อนวันนี้ไม่ต้องไปส่งที่บ้านนะให้ไปส่งที่บ้านพี่ชายแทนเพราะว่าตัวของตีเนี่ยทะเลาะกับนุกแล้วก็เบื่อไม่อยากที่จะกลับไปทะเลาะอีกเลยบอกว่าให้ไปส่งที่บ้านของพี่ชายตีแทนหลังจากนั้นครับช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านตัวของเธอกับแฟนก็ไปส่งตีที่บ้านพี่ชายแล้วก็กลับมานอนที่ห้องตามปกติเลยครับแล้วด้วยความเมาตัวของเธอกับแฟนเนี่ยก็พากันหลับเพลินเลยครับจนตื่นมาอีกทีในช่วงเวลาประมาณ13:00กว่าพอเปิดมือถือดูครับปรากฏว่าตีเนี่ยโทรหาพวกเธอเป็น20สายแล้วครับด้วยความที่ว่าไม่รู้ครับว่าตีเนี่ยโทรมาทำไมหลายสายก็เลยรีบโทรกลับไปครับพอโทรกลับไปครับตีก็นั่งร้องไห้แล้วก็พูดว่าเพื่อนนุกเสียชีวิตแล้วตัวของเธอกับแฟนเนี่ยถึงกับช็อกมากครับก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตีก็เล่าให้ฟังครับว่าตอนเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าๆนุกเกิดอาการแพ้ท้องทักมาในเมสเซจขอให้ตีกลับบ้านพานุกไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยและด้วยความที่ว่านุกเนี่ยเป็นหอบหืดด้วยแต่ตีก็เริ่มเมาเลยตอบนุกไปว่าเดี๋ยวกลับบ้านจะพาไปจนถึงเวลาประมาณ1 ทุ่มครับตีก็ยังไม่กลับนุกก็เลยตัดสินใจคว้ามอเตอร์ไซค์ขับออกไปเองคนเดียวเลยครับซึ่งทางที่ไปโรงพยาบาลในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยวพอจนถึงตอนเช้าครับคนก็มาเจอศพของนุกเนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้างป่ากกตำรวจเนี่ยคิดว่านุกน่าจะถูกชนแล้วหนีทั้งคนทั้งรถเนี่ยกระเด็นเข้าป่ากกไปนุกไม่ได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนนั้นเองเนี่ยนุกพยายามใช้ข้อศอกเนี่ยลากตัวเองมาที่บนถนนแต่เหมือนกับกระอักเลือดจนเสียชีวิตก่อนเพราะที่ใบหน้านุกนั้นมีเลือดแห้งกังจนมดเนี่ยเกาะเต็มดวงตาของนุกเนี่ยเปิดข้างนึงอีกข้างนึงนั้นปิดอยู่ใบหน้านั้นบวมช้ำตอนนั้นเองตัวของเธอกับแฟนเนี่ยถึงกับตกใจมากแล้วก็ถามตีครับว่าแล้วตอนนี้นุกเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตีก็บอกว่าตอนนี้ร่างของนุกอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อของนุกจะเอาศพลูกสาวกับอุตรดิตเลยไม่ให้ใครเจอรวมถึงตัวของตีด้วยพ่อของนุกเนี่ยโกรธตีมากบอกว่าแม้กระทั่งงานศพเนี่ยก็ไม่ให้ตีไปตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของพวกเธอค่อนข้างที่จะเสียใจกันครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานศพได้จนได้แต่พูดกันครับว่าเดี๋ยวให้ทางครอบครัวนุกทำใจให้ได้ก่อนครบร้อยวันเนี่ยเดี๋ยวพวกเราค่อยไปดีกว่าในระหว่างนั้นครับตัวของเธอก็ไม่กล้าไปกวนตีมากนักแต่ตัวของเธอนั้นเห็นแล้วครับว่าตีเนี่ยซีดแล้วก็ผอมลงไปลักษณะตีเนี่ยดูเป็นคนเหม่อลอยตัวของเธอก็ไม่กล้าถามอะไรครับเพราะคิดว่าเพื่อนเนี่ยยังคงทำใจเรื่องของนุกไม่ได้จนกระทั่งใกล้จะครบร้อยวันครับตีก็คุยเรื่องที่จะไปบ้านนุกที่อุตรดิตถ์กันแต่ในตอนนั้นเนี่ยแฟนของเธอเนี่ยเพิ่งจะตกงานครับทำให้ตัวเธอกับแฟนเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เลยคุยกันแค่ว่าถ้าไปอุตรดิตถ์เนี่ยต้องใช้เงินเยอะตัวของพวกเธอเนี่ยไม่ค่อยมีเงินมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากเงินให้ตีไปช่วยงานร้อยวันแทนซึ่งครอบครัวของเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อว่าเอกนั้นก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ของเอกนั้นป่วยหนักพอหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปและในคืนนั้นครับก็เป็นคืนที่ตัวของเธอนั้นได้พบเจอเรื่องราวสยองขวัญเข้าให้ครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าห้องเช่าของเธอเนี่ยก็จะเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดามีเตียงมีตู้เย็นอะไรประมาณนี้ตัวของแฟนเธอเนี่ยจะเป็นคนที่นอนชิดด้านกำแพงด้านในครับตอนนั้นเนี่ยแฟนของเธอหลับไปแล้วส่วนตัวของเธอนั้นยังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในขณะที่ตัวของเธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์ไปนั้นครับตัวของเธอก็เริ่มง่วงก็เลยตัดสินใจปิดโทรศัพท์แล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงครับเธอบอกว่าในขณะที่ตัวของเธอนั้นกำลังวางโทรศัพท์นั้นครับเธอดันไปสะดุดตาเข้าให้ครับว่าเหมือนมีคนนอนคว่ำอยู่ที่หน้าตู้เย็นในตอนนั้นที่เธอเห็นเนี่ยลักษณะคือเป็นผู้หญิงครับตอนนั้นเนี่ยตัวของเธอไม่สามารถขยับได้ครับอาการเหมือนถูกผีอำภาพที่เธอเห็นคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพยายามใช้ข้อศอกเนี่ยลากตัวเองมาเรื่อยๆจากหน้าตู้เย็นลากมาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงฮือๆอยู่ในลำคอเหมือนเสียงคนพยายามสูดหายใจจนกระทั่งร่างนั้นครับลากตัวเองมาจนถึงเตียงแล้วก็เอาหน้าเนี่ยวางไว้ที่ขอบเตียงใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงหน้ากับตัวของเธอพอดีห่างกันเพียงแค่คืบเดียวครับตอนนั้นตัวของเธอเนี่ยจำได้ทันทีครับว่าภาพที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนั่นคือเพื่อนของเธอที่ชื่อว่านุกนั่นเองซึ่งนุกเนี่ยมาในสภาพเดียวกับตอนที่เสียชีวิตเลยคือใบหน้าที่บวมช้ำมีคราบเลือดเต็มหน้าไปหมดดวงตาเนี่ยเปิดข้างเดียวตอนนั้นตัวของเธอถึงกับกลัวมากจะร้องให้แฟนช่วยก็ร้องไม่ได้เพราะว่าตัวเนี่ยขยับไม่ได้เลยได้แต่มองหน้าเพื่อนอยู่อย่างนั้นเกือบจะ10นาทีตัวของเธอเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราไปก็ได้เราจะไปงานร้อยวันของนุกเรากลัวแล้วเราจะไปสักพักหนึ่งครับเพื่อนของเธอเนี่ยก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นตัวของเธอก็เหมือนกับว่าหลุดจากอาการผีอำแล้วก็กรีดลั่นเลยครับจนแฟนของเธอเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เลยเล่าให้แฟนฟังครับว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นแฟนเนี่ยก็รีบโทรไปบอกตีทันทีครับว่าตีพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวไปด้วยนะเว้ยยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวขอติดรถไปด้วยพอเช้ารุ่งขึ้นครับแฟนของเธอก็โทรหาเอกแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ตัวของเธอนั้นเจอให้กับเอกฟังครับพอเอกได้ฟังเนี่ยเอกก็บอกว่าเมื่อคืนกูก็เจอว่ะนุกก็มาหาที่บ้านเหมือนกันว่ะเอกก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อคืนเนี่ยนุกก็มาหาที่บ้านเหมือนกันบ้านของเอกเนี่ยก็เป็นห้องแถวเช่นเดียวกันครับเอกเนี่ยพักอยู่กับแฟนครับแล้วห้องข้างๆเนี่ยก็เป็นห้องพักรายวันหรือเป็นรายเดือนอะไรต่างๆคือเวลามีคนมาพักชั่วคราวเนี่ยเขาก็จะให้มาอยู่ห้องข้างๆของเอกกันครับซึ่งตัวของเอกเนี่ยก็เคยเปิดห้องให้ตัวของเธอกับแฟนแล้วก็นุกกับตีเนี่ยเคยมานอนรวมกันอยู่อีกห้องนึงตอนที่ไปเที่ยวหาเอกครับเอกก็เล่าให้ฟังครับว่าพอในตอนกลางคืนคืนนั้นนะครับที่หลังจากที่ทุกคนเนี่ยคุยกันเสร็จว่าจะไปงานอะไรยังไงเอกบอกว่าเอกเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วครับแต่เอกเนี่ยได้ยินเสียงคนเคาะประตูมาจากห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องที่กลุ่มของพวกเธอนั้นเคยมาพักกันครับเอกก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงคนเคาะประตูดังปังปังปังซึ่งเป็นเสียงดังแล้วดังเล่าดังซ้ำๆอยู่อย่างนี้ครับทีแรกในเอกคิดว่าห้องข้างๆเนี่ยเพื่อนคงจะมาหาแล้วก็มาเคาะอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าเสียงนี้เนี่ยยังคงดังต่อเนื่องครับดังมาตลอดเวลาเอกด้วยความที่ว่าทนไม่ไหวครับจะหลับจะนอนแล้วก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูครับและภาพที่เอกเห็นก็คือมีผู้หญิงคนนึงครับ
พยายามเดินเอาหัวชนประตูห้องนั้นอยู่หลายรอบเดินชนดังปึ้งแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เดินกลับเอาหัวไปชนที่ประตูใหม่อีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเดินชนอยู่แบบนั้นจนเอกเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยตะโกนถามไปครับว่าเฮ้ยทำอะไรแต่พอผู้หญิงคนนั้นได้ยินเสียงเอกตะโกนครับผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาปรากฏว่าภาพที่เอกเห็นคือผู้หญิงคนนั้นคือนุ๊กครับเอกบอกว่าสภาพที่เห็นคือเหมือนกับตอนที่นุ๊กนั้นเสียชีวิตเลยเอกรีบวิ่งเข้าห้องแล้วก็ล็อกประตูทันทีครับหลังจากนั้นเนี่ยเสียงเคาะประตูเนี่ยก็ดังมาไม่หยุดเลยครับแต่รอบนี้นั้นดังที่ห้องเอกครับเอกกับแฟนเลยตะโกนบอกไปครับว่าแม่เอกป่วยหนักไปกันไม่ได้จริงๆเราขอโทษนะเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และหลังจากนั้นครับเสียงนี้ก็เงียบหายไปคราวนี้ครับก็เหลือแค่ตัวของเธอแฟนแล้วก็ตีครับที่จะเดินทางไปอุตรดิตถ์กันตอนนั้นพวกเธอเนี่ยขับรถจากชลบุรีออกไปกันตีก็บอกว่าพ่อกับแม่นุ๊กเนี่ยให้ตีไปขอขมานุ๊กเพราะว่านุ๊กเนี่ยเฮี้ยนมากจนคนในหมู่บ้านเนี่ยพากันหวาดกลัวไปหมดทางนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าถ้าตีมาเนี่ยดวงวิญญาณของนุ๊กเนี่ยจะสงบขึ้นพอไปถึงครับทั้ง3คนเนี่ยก็ไปจุดธูปบอกนุ๊กอะไรต่างๆว่ามาแล้วนะมาตามที่เคยพูดไว้แล้วทีนี้พอไปถึงครับบ้านของนุ๊กเนี่ยเขาจะเป็นบ้านแบบเป็นบ้านปูนเล็กๆครับซึ่งตอนเย็นก็จะมีงานสวดที่บ้านครับแต่พอตอนเช้าอีกวันนึงครับจะเป็นการทำบุญที่วัดซึ่งตัวของเธอกับแฟนเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะนอนที่บ้านนุ๊กครับก็เลยบอกพ่อกับแม่นุ๊กครับว่าเดี๋ยวจะไปนอนที่รีสอร์ทที่อยู่หน้าหมู่บ้านซึ่งรีสอร์ทนี้ก็เป็นบังกะโลไม้ทั่วไปครับเป็นบังกะโลไม้หลังเล็กๆที่เอาไว้ให้เช่าตัวของเธอกับแฟนเนี่ยก็ไปติดต่อกันแล้วก็ขอเปิดห้องพัก1ห้องก็พากันไปอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนกันไปครับพอตกตอนเย็นครับก็ขับรถจากรีสอร์ทกลับมาที่บ้านของนุ๊กเพื่อช่วยงานต่างๆครับกว่าจะเลิกงานเนี่ยก็เกือบไป 3:00 นแล้วตัวของเธอกับแฟนเนี่ยก็เลยพากันกลับรีสอร์ทครับแต่จู่ๆตีเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนขอไปนอนด้วยคนได้ไหมขอไปนอนที่พื้นก็ได้แต่ท่าทางของตีนั้นเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างครับตัวของเธอก็เลยถามตีครับว่าตีเป็นอะไรตีเนี่ยตอบมาแค่ว่าขอกูไปนอนด้วยนะเดี๋ยวตอนเช้ามากูเข้ามาช่วยงานที่วัดถ้าให้กูนอนที่นี่เนี่ยพรุ่งนี้กูกลายเป็นศพแน่เลยว่ะตัวของเธอก็งงครับแต่แฟนของเธอเนี่ยด้วยความที่ว่าห่วงเพื่อนก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรไปนอนด้วยกันแล้วพอมาถึงบังกะโลครับตัวของเธอเนี่ยก็ทำการไหว้ศาลตรงทางเข้าบังกะโลพอมาถึงห้องเธอก็สวดมนต์อีกครั้งหนึ่งครับบอกเจ้าที่เจ้าทางครับว่าห้องนี้เนี่ยมีเรากันอยู่แค่3คนนะคนอื่นเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้ามาและด้วยความเพลียครับตัวของเธอก็เผลอหลับไปจนถึงตอนเช้าครับที่ทุกคนเนี่ยต้องตื่นไปช่วยงานที่วัดแฟนของเธอกับตีเนี่ยก็ถามว่ารู้เรื่องเมื่อคืนมั้ยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของเธอก็บอกว่าไม่รู้หลับสนิทมากแฟนก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อคืนเนี่ยมีทั้งเสียงเกาทั้งเสียงข่วนทั้งเสียงทุบเนี่ยดังรอบบังกะโลทั้งคืนเลยทำเอาหลับไม่ได้เลยตัวของเธอบอกว่าไม่รู้จริงๆหลับสนิทจริงๆหลังจากนั้นครับทั้ง3คนเนี่ยก็ขับไปช่วยงานที่วัดครับพอทำบุญเลี้ยงพระเสร็จครับหลวงพ่อก็เรียกตีไปคุยหลวงพ่อบอกกับตีไปครับว่าโยมตีกลับไปเนี่ยให้บวชยาวเลยนะไม่อย่างนั้นน่ะมันเอาเองไปอยู่ด้วยแน่หลังจากนั้นครับตีก็รับปากหลังจากที่ตีกลับมาครับตีก็มาบวชซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ไม่กล้าถามตีครับว่าเรื่องที่ตีบอกว่าพรุ่งนี้ต้องกลายเป็นศพแน่คือตีเห็นอะไรแล้วตีเนี่ยหวาดกลัวอะไรกันแน่เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่คุณสุนิสาเนี่ยจำไม่ลืมเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับตัวของเธอก็ทะเลาะกับแฟนแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันทั้งสองคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปครับเธอเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับตีกับเอกอีกเลยแต่ตัวของเธอนั้นก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกแต่เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเธอเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเต็ม10คุณให้กี่กะโหลกครับถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้เกิน10กะโหลกเลยครับซึ่งคุณสุนิสาเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าเธอจะต้องมีประสบการณ์สุดหลอนเกิดขึ้นในชีวิตของเธอซึ่งเธอก็ไม่คิดครับว่าเพื่อนเนี่ยจะมาหลอกกันได้ใครมีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆเนี่ยส่งมาได้นะครับผมยังรออ่านเรื่องราวสยองขวัญของทุกๆคนอยู่นะครับหรือใครมีประสบการณ์สุดหลอนอะไรต่างๆเนี่ยลองคอมเมนต์บอกทุกๆคนได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวขนหัวลุกแบบนี้คุณก็ไม่ควรพลาดที่จะกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปสำหรับวันนี้ใครที่ฟังในตอนกลางคืนนั้นขอให้คุณนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ